วัสดีค่ะพบกับกุ้งในชาแนลเผายิ่งจูคือวันนี้ทุกคนต้องยอมรับเลยนะคะว่าวันนี้คอนเทนต์เยอะมากจริงๆคือกุ้งเนี่ยพอถ่ายเสร็จเนี่ยกุ้งก็ไปตัดต่อใช่ไหมคะพอตัดต่อกุ้งก็มาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่แล้วก็ไปตัดต่อทุกคนคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะกับไลน์ทีวีนะคะที่เขาแบบชวนน้องๆตอบคำถามกันในไลน์ทีวีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพีพีและบิลกิ้นแข่งการคิดถึงคุณว่าใครจะชนะนะคะก็คำอธิบายเนี่ยเขาก็บอกว่าบิลกิ้นพีพีเนี่ยมาชวนแข่งการคิดถึงซีรีส์ไปรักฉันในใจเธอนะคะใครชนะไม่รู้แต่เห็นความน่ารักของทั้งคู่แล้วต้องยอมแพ้นะคะโอ้โหไลน์ทีวีนี่คือแบบว่าเป็นความแบบโอ้โหอธิบายได้แบบฟินไปเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้ยทุกคนไม่รอช้าจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะจ๊ะคือกุ้งเนี่ยอยากได้ความสดใหม่ของการดูมากเลยนะกุ้งก็เลยคิดว่าจะทำการดูแล้วก็อัดเลยนะทุกคนก็คือยังไม่ได้ดูเลยอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะนับ1 2 3ไปฉากชุดชั้นในสีแดงมาครับยังไม่ทันพูดเลยเรารู้ก่อนโอ้ผมรู้ก่อนแล้วไงครับผมบิวกิ้นนะครับผมพี่นะครับชุดคุ้นๆนะคะบิวกิ้นถ้าไม่ดูแปลราก็จะได้เลยพาร์ท1จะดูพาร์ท2เรื่องใหม่ดูหมดเลยฝันว่าจริงๆแล้วตัวละครผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างมีความฝันมาด้วยกันโตมาด้วยกันยังไงผมว่ามันอาจจะสร้างความเข้าใจให้ตัวละครในพาร์ทสองมากขึ้นพอดูปุ๊บก็จะได้เหมือนกับว่าต่อกระเด็นต่อเรื่องราวได้เลยใช่ต้องดูก็อยากให้ดูทุก EP ดีกว่าสั้นๆเราประมาณ5ตอนที่จริงๆรู้สึกว่าวันเดียวเนี่ยก็ดูจบแล้วเพราะว่าสุดท้ายมันจะส่งไปถึงแต่เราฉันจะได้พาร์ทสองด้วยย้อนกลับไปที่ท้ายหนูค่ะยูกิ้งคิดว่าฉากไหนโอเคมีเสน่ห์มากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นฉากชุดชั้นในสีแดงคือจริงๆฉากนั้นมันเป็นซีนที่เขาเล่นคนเดียวหมายถึงพอเขาเล่นคนเดียวแล้วมันไม่ได้มีเดลอกอะไรเลยแล้วเหมือนว่ามันจะต้องมีความแบบสับสนนะเป็นที่ตราตรึงแล้วเราเข้าใจออบเจกตีฟของการกระทำแต่ละอย่างเป็นแบบรู้สึกอะไรทำให้เกิดอะไรชอบซีนที่ไม่มีคำพูดมันดูพอเล่นเข้าใจรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เท่ที่สุดน่าจะฉากเยอะมีเยอะมันเลือกไม่ถูกจริงๆมันเท่เลยจ้ารวมมันเท่ทุกซีนดูน่าดีบอกว่าฉากที่อยู่พี่ชายที่ชอบฉากที่อยู่พี่ชายเพราะว่าถ้าโกหุ้นอยู่แล้วด้วยอ้าวเฮ้ยด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่าเคมีกันที่เขาอยู่กันมันเข้าแล้วดูแล้วดูน้ำบิวกินดิชอบเหรอวะมึงชอบเขามึงก็ไปจีบเขาดีกว่าเฮ้ยมันเป็นผู้ชายอะมึงจะชอบใครก็ได้ไม่แปลกเลยแปลกใช่ไหมยกมือก่อนยกรอโอ้ยที่เราจะพูดเนี่ยมาจากไหนยังยังไม่จบเลยเพิ่งจบเลยเรารู้ก่อนไม่เป็นพี่นะเราบอกก่อนแล้วนะอีกทีหนึ่งนี่เก่งว่ะคือกูไม่ทักมึงก่อนกูก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ไหมชอบถักนี้มากโอเคจบดอกไม้ให้เต๋ด้วยมือข้างไหนซ้ายไปกรี๊ดจำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อมันก็อ้อมอ่ะเนาะขอสับคำนะคะคิดถึงจริงๆอ่ะรักคนรักจริงๆรู้สึกความรักในความสัมพันธ์ดูความสัมพันธ์ในเรื่องมากกว่าครับของพ่อแม่เต๋อโอ้ยของทั้งเต๋อและเพื่อนโอ้ยและเพื่อนโอ้ยบาสหรือไม่ก็แบบพี่ชายเต๋อกับเต๋ออะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบความรักตรงนั้นความสัมพันธ์ความรักตรงนั้นที่แบบทุกๆคนมีให้กันไม่ว่ามันจะอยู่ในแบบเรียนชีพอะไรคือมีเต๋อจะไม่บอกเต๋อกับตานะว่าแบบเขียนจดลงไปในสมุดแล้วเขียนแต่ว่าในซีนั้นมันจะไม่ได้เล่าว่าจริงๆแล้วเขียนคำว่าอะไรแต่ว่ามันจะมาเฉลยทีหลังตอนที่เหมือนว่าเสียวเอ๋อไปแล้วว่าจริงๆคำนั้นมันคือคำว่าอ้ายจริงๆแปลว่าจริงๆแปลว่าเสียใจมันมีซีนอารมณ์เยอะมากเลยเนาะใช่ครับก็จริงๆผมนึกถึงตอนที่สเตย์เขาเอ๋อสอนโดยใช้แฟลชการ์ดอยู่ตรงที่มันเป็นเหมือนช่องที่ปล่อยให้แสงมาน่ารักมากโปรตุเกสของภูเก็ตแล้วก็เหมือนจริงๆก็จะแบบนอนคว่ำแล้วก็แบบใบ้กันอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นที่อยู่บนเรือเต๋แบบไปร้องเหวี่ยงบนเรือที่แบบจะต้องนั่งกับรีสอร์ทนี้แล้วก็สุดท้ายก็มาใบ้คำกันแต่ว่าซีนนั้นอ่ะมันมีหอมหัวของคำนั้นลงไปด้วยในคำพูดอะไรเงี้ยสร้างซีนแล้วเสียใจ
ะจูเจพระเอกซีนที่ประทับใจก็คือซีนที่เป็น EP 3ที่มาเตรียมหนังสือกันมันเป็นเลิฟซีนเนาะเป็นเลิฟซีนนะน่าจะเป็นซีนแรกในเรื่องเลยปะจริงตอนนั้นมันแบบมันร้อนมากเลยเนาะฉะนั้นบรรยากาศในห้องคือมันร้อนมากแล้วมันแบบเหมือนฝนตกจะต้องคืนอะไรสักอย่างแล้วอากาศมันค่อนข้างแบบอ้าวอะไรเงี้ยเขินนะฉากนี้คนในห้องเยอะมากแล้วก็ถ่ายกันแบบหลายเทคเลยก็คงเป็นสิ่งที่ประทับใจเหมือนกันในความยากลำบากในการทำงานเลยครับแล้วถ้ามีงานชูเจสองคนนะได้ปะได้ปะเซ็กซี่มากอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นแฟนชาแนลแฟนรักแฟนใจเธอนะครับบนไลน์ทีครับไม่ลืมนะครับเรามีนัดกันนะครับดูซีรีส์ตอนแรกวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2ทุ่มตรงบนไลน์ทีเท่านั้นครับครับอย่าลืมนะมาเจอกันนะก็จบนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเล็กๆนะคะ4นาทีนะของ LINE TV ที่เขาแบบโชว์ความน่ารักของทั้งคู่มาให้ดูกันนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะเป็นการอุ่นเครื่องที่จะเป็นการดูแฟนรักฉันในเธอพาร์ท2นะคะก็น้องๆน่ารักมากเลยเนาะแต่กุ้งฮาตอนที่แบบว่าบิวกินนะคะถามว่าแบบประทับใจในโอเอ๋วตรงไหนอะไรประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าเออชุดชั้นในสีแดงอะนะทุกคนก็เป็นอะไรที่คือสำหรับกุ้งเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าพาร์ทนั้นเนี่ยพีทำได้ดีจริงๆนะแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นโอเอ๋วได้ดีมากเลยนะทุกคนแล้วแบบน้องเพิ่งจะรู้ต้องทำการใส่ชุดชั้นในนะคะก็คือเป็นอะไรที่ The Show Must Go On มากๆเลยนะทุกคนที่ต้องเล่นแบบว่ามันก็มีความแบบเขินๆอยู่นะถ้าเราเล่นอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเขินอยู่แล้วเนาะแต่ก็สุดยอดเลยนะในพาร์ทนั้นและสำหรับพีนะเขาถามว่าประทับใจเต๋ในตอนไหนนะพอพีบอกว่าชอบฉากที่เล่นกับพี่ชายนะที่แบบคัมเอาออกมาอะไรประมาณนี้นะก็กลายเป็นว่าน้องอธิบายว่าอ๋อชอบโกหุ่นชอบโกหุ่นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็บิวกินก็ทำหน้าแบบอ่ะแล้วมันกูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นฉากที่กุ้งรู้สึกว่าบทเนี้ยเขาเป็นเหมือนเมจิกโมเมนต์เลยใช่ไหมที่แบบบิวกินเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นเต๋ได้ดีมากๆเลยที่แบบชอบโอเอ๋วแล้วก็กุ้งชอบตรงที่ว่าโกหุ่นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมาได้ยินแล้วบิวกินน่ะปิดปากอ่ะกุ้งรู้สึกว่าน้องเขาแบบเขาถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากแล้วเขาอินในบทนั้นจริงๆอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่เป็นซีนที่กุ้งประทับใจเหมือนกันนะตอนที่เราดูแบบพวก behind the scene อะไรอย่างงี้นะสำหรับแฟนรักฉันในใจเธอนะคะก็เป็นซีรีส์ที่กุ้งคิดว่าอันดับ1เลยนะสำหรับกุ้งนะซีรีส์วายนะเพราะว่าจริงๆแล้วกุ้งเคยดูหลายซีรีส์แล้วแต่กุ้งอ่ะไม่ค่อยได้อินเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับจะบอกให้ว่ากุ้งอ่ะไม่ได้ติดตามดาราไทยมานานแล้วนะแล้วก็มาติดตาม PP เนี่ยชอบในการที่น้องเป็นโอเอ๋วแล้วก็ทำให้แบบชอบบิวกินไปอีกด้วยนะที่แบบน้องก็แสดงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบทั้ง2คนเลยที่แบบน้องเขาแสดงออกมาได้ถึงบทบาทแล้วก็ซีรีส์เรื่องเนี้ยทำให้กุ้งก็หลงรักเลยนะเป็นซีรีส์อันดับ1ของกุ้งเลยนะตอนนี้นะคะก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะดูซีรีส์แปลฉันใจถึงพาร์ท2นะคะในวันที่27พฤษภาคมเวลา2ทุ่มเนาะนี่คือทูฟังน้องมาจนแบบจำได้แล้วอะทุกพาร์ทเดินหัด2ทุ่มตรงบนไลน์ทีวีนะคะก็คงไม่พลาดอยู่แล้วนะทุกคนยังไงกุ้งก็คิดว่าอีกประมาณ17วันนะคะเราก็จะไปดูกันแล้วนะว่าเต๋กับโอเอ๋วที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะกุ้งว่า EP แรกเนี่ยมันต้องแบบหวานพุ่งกระฉูดแน่นอนเลยนะทุกคนแล้วกุ้งก็แบบรอคอยมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้คุณต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย